เอาพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติเด้อใดๆก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะจะทำหน้าที่เดียวกันตามหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะดูแลกันหมดชาวภาคพื้นปัตตภีนะฮะหมู่บ้านตำบลอำเภอดูแลความปลอดภัยกันนั่นคือความมั่นคงความมั่นคงระดับพื้นบ้านเนี่ยเป็นความมั่นคงที่ถาวรยั่งยืนครับจำหน่อยครับส่วนความมั่นคงทางด้านอื่นนั้นจะไม่ถาวรไม่ยั่งยืนจำด้วยครับทางด้านอื่นความมั่นคงรากหญ้าทั่วทุกคนคนที่เหยียบแผ่นดินอยู่เวลานั่นคือถาวรยั่งยืนลองคิดอยู่ในกรอบนี้เพราะนั้นอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับหมู่บ้านตำบลอำเภอนะเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจทหารก็ดูแลความปลอดภัยนู่นนี่นั่นกันอยู่อย่าไปคิดให้ร้ายเขาฝั่งที่ปฏิบัติงานด้วยกันอย่าไปคิดให้ร้ายเขานะครับจำเป็นหลักนิดนึงเป็นพี่เป็นน้องต่างๆนะคนที่เป็นข้าราชการระดับนี้ก็ต้องดูชาวบ้านนั้นถึงเป็นพี่เป็นน้องกันได้หมดอย่ามองด้านอื่นนะครับไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนไปหมดนะครับยังไงก็สู้ประสิวไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้เพราะเจ้าหน้าที่บนเมืองมีไม่กี่คนหรอกครับอยู่ในหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยไม่กี่คนหรอกครับแต่ชาวบ้านมันเยอะกว่าขอให้มองรูปแบบนี้นะครับนะฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งหมดชาวบ้านเป็นหัวเป็นตาช่วยตำรวจช่วยทหารดูแลความปลอดภัยความมั่นคงรอบรั้วนะครับแล้วก็ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกำนันฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้ผู้บ้านกำลังก็ต้องมองดูชาวบ้านเหมือนกันนะครับว่าต้องคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วความมั่นคงในแผ่นดินจะเกิดขึ้นทุกตารางเมตรของพื้นดินโอเคไหมครับคิดตรงนี้ให้ได้แล้วก็มันจะมั่นคงอย่างยั่งยืนมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับฝากตรงนี้ไว้มากๆนะครับ